คลิปวิดีโอนี้บอกไว้ก่อนนะครับใครที่กินข้าวอยู่อย่าเพิ่งดูครับเพราะวันนี้เราจะมาทะลวงบ่อขี้กันสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆครับที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านครับหลายคนมีปัญหาเหมือนผมนะครับที่บ้านชั้น1เนี่ยชักโครกกดไม่ค่อยลงครับและจะมีปัญหาหนักมากนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนปัญหาแบบนี้นะครับจริงๆแล้วมันมาจากหลายสาเหตุนะครับบางคนก็ส้วมตันนะครับตันที่คอหาแล้วก็ใช้โซดาไฟลาดหรืออาจจะเป็นการแยงทะลวงท่ออะไรก็ว่าไปหรือจะปั๊มดูดขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะช่วยได้ซึ่งปัญหาเหล่านี้นะครับมักจะเกิดตอนสร้างบ้านครับนั่นก็คือระบบปัญหาน้ำทิ้งในบ้านของเราไม่ดีนั่นเองครับโอเคครับปัญหาที่น้ำมันไม่ลงตอนแรกนะครับตอนนี้ก็ลงเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับต้องบอกก่อนนะครับบ้านผมเนี่ยเป็นบ้านเก่าที่ซื้อมามือสองนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ต้องตามเก็บตามแก้งานต่างๆครับซึ่งงานที่สร้างไว้ในบ้านหลังนี้นะครับก็เป็นงานรุ่นเก่ามากๆนะครับอายุของงานเนี่ยประมาณ 15-20 ปีที่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยระบบต่างๆเนี่ยเป็นต่างจังหวัดด้วยนะครับมันจึงไม่ทันสมัยแล้วก็ไม่เรียบร้อยครับซึ่งผมก็ทำการรีโนเวทห้องน้ำของผมไปแล้วนะครับแต่ว่าตัวชักโครกเนี่ยไม่ได้ดัดแปลงแก้ไขอะไรนะครับก็เป็นชักโครกเดิมครับทีเนี้ยลองดูนะครับเพื่อนๆเวลาเรากดน้ำนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับก็จะรู้สึกว่าน้ำในชักโครกเนี่ยจะค่อนข้างลงยากครับยิ่งกดซ้ำไปหลายทีครับน้ำยิ่งล้นขึ้นมาเรื่อยๆและบางทีที่มันมีอะไรอยู่ในชักโครกเนี่ยนะครับมันจะกดไม่ลงครับคือจริงๆตอนแรกว่าจะทำเฉยๆครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับไม่ใช่วันที่ถ่ายงาน DIY ครับแล้วก็จะทำเพื่อแก้ไขงานตัวเองนะแต่ว่าทำไปทำมารู้สึกว่าเฮ้ยปัญหานี้เหมือนจะหลายคนเจอครับก็เลยทำวิดีโอไว้ให้ดูด้วยแล้วกันนะครับอย่างนี้จะให้ดูก่อนนะครับและนี่ก็คือบ่อส้วมที่บ้านผมนะครับอ่ะจะให้ดูนะครับจริงๆบ้านรุ่นเก่าเนี่ยเป็นระบบส้วมซึมนะครับหรือว่าเป็นบ่อเกลอะนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันจะต้องมี2บ่อครับบ่อแรกก็คือบ่อเกลอะที่ออกมาจากส้วมบ้านเราครับแล้วบ่อที่2เนี่ยก็จะเป็นบ่อซึมนะครับสำหรับน้ำที่ซึมออกไปนะครับซึ่งปัญหาของผมครับผมคิดว่านะตอนนี้นะคือดินที่บ้านผมเนี่ยมันเป็นดินแฉะๆเหนียวๆแบบนี้ครับแล้วก็เชื่อว่าน้ำรอบบ่อเนี่ยมันไม่สามารถซึมไปได้นะครับเนื่องจากว่าแถวนี้เนี่ยมันเป็นดินกึ่งเหนียวครับกึ่งดินเหนียวและจริงๆโดยระบบพวกนี้นะครับจะต้องมีท่ออากาศนะครับทั้งท่ออากาศที่ออกมาจากด้านตัวส้วมเองนะครับแล้วก็ท่ออากาศที่บ่อด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมหาบ่อเกลอะไม่เจอครับแล้วผมไม่รู้ว่ามันมีบ่อเกลอะหรือมันมีแค่บ่อซึมบ่อเดียวเลยนะครับและนี่คือฝาบ่อซึมครับที่ไม่ได้เปิดมามากกว่า10ปีครับแล้วก็ระหว่างที่ผมมาอยู่บ้านนี้ครับก็ซื้อมาประมาณ2ปีนะครับก็ไม่เคยเปิดเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้คือผมไม่มีที่เปิดฝาครับเพราะว่าใครจะซื้อที่เปิดฝาบ่อส้วมไว้นะก็คงไม่มีนะครับตอนแรกเนี่ยผมพยายามใช้ครีมนะครับเปิดแบบนี้นะซึ่งตอนแรกเนี่ยมันไม่ออกครับมันแข็งมากนะครับแล้วก็ลอง DIY นะครับทำที่เปิดแบบนี้ดูนะครับซึ่งมันก็เปิดไม่ออกนะครับทีเนี้ยคนที่มีปัญหาแบบเดียวกับผมคือเปิดไม่ออกนะอาจจะต้องซื้อฝาท่อใหม่นะครับแต่ว่าผมจะไม่ทุบให้แตกนะผมใช้วิธีเอาน็อตนะครับเนื้อให้ดูใกล้ๆนะนี่นะครับผมเอาน็อตเกียวไปนะครับยิงไปตรงนี้ตัวนึงนะครับแล้วก็ใช้สิวนะครับหรือใครใช้ไขควงก็ได้นะครับเคาะครับเนี่ยแบบนี้เราก็ใช้ครีมนะครับหมุนได้เลยเราจะมาเปิดดูไปพร้อมกันนะฮะอันนี้น่าจะเต็มไหมน่าจะเต็มเลยล่ะตอนแรกอ่ะผมคิดว่ามันเป็นส้วมเต็มจริงๆครับแต่ว่านี่นะครับเมื่อกี้มันเป็นเมือกที่กองอยู่ที่พื้นนะครับพอผมลองเอาไม้คนๆดูฮะทุกคนตอนเนี้ยข้างในอ่ะครับมันไม่มีอะไรเลยครับมันมีแต่น้ำนะเห็นไหมน้ำเปล่าๆเลยครับแล้วก็ลึกมากๆเลยนะตรงนี้มีแต่น้ำอย่างเดียวเลยแปลว่าน้ำใบนี้เนี่ยมันไม่สามารถซึมออกไปรอบๆบ้านผมได้นะครับนี่นะครับในระหว่างที่ผมทำงานครับก็คุณกล้วยเขาก็อาบน้ำฮะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้น้ำมันล้นออกมาเรื่อยๆครับน้ำท่วมบ้านแล้วครับในกรณีนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะต้องเรียกรถดูดซ่วมมานะครับเพื่อที่จะทำการดูดน้ำออกไปครับซึ่งจะต้องเรียกหลายครั้งมากๆครับใครที่มีปัญหาว่าเรียกรถดูดซ่วมมานะครับเดือน2เดือนเรียกครั้งนึงนะครับแล้วก็
ดูดออกไปนะครับมีแต่น้ำนะครับไม่มีมูลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือปัญหาอยู่ในที่ระบบตัวบ่อซึมของเราเท่านั้นเองนะครับหลังจากผมนั่งรอสักพักนะครับก็จะเห็นว่าน้ำค่อยๆลดลงนะครับแปลว่าระบบซึมจริงๆมันใช้ได้ครับแล้วผมก็ลองขุดรอบๆบ่อดูนะครับหลังจากที่ผมขุดรอบๆบ่อก็พบว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ดินอิ่มน้ำมากๆครับแล้วน้ำเนี่ยมันไม่สามารถระบายออกได้ครับคือสรุปแล้วน้ำมันขังอยู่ในบ้านผมครับมันออกไปไหนไม่ได้แล้วก็มันซึมไปไหนไม่ได้เลยนะครับผมก็เลยขุดบ่อขึ้นมานะครับเป็นบ่อข้างๆแบบนี้นะเพื่อรองรับการซึมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาปั๊มดูดออกไปครับโชคดีนะครับที่บ้านผมมีปั๊มตัวนี้ครับเป็นปั๊มแช่ของคายาน่าครับซึ่งสามารถดูดโคลนได้อาจจะมีคนถามนะครับว่าทำไมไม่เอาปั๊มจุ่มมาในนี้เลยนะเพราะว่าตรงนี้ปากมัน4นิ้วครับปั๊มมันจุ่มลงไปไม่ได้นะถ้าบ่อใครเนี่ยใหญ่กว่านี้นะครับอาจจะสามารถจุ่มปั๊มบางรุ่นบางยี่ห้อลงไปได้ครับอันนี้ก็อยู่ที่ปั๊มแล้วกันนะครับแล้วก็หลายคนอาจจะถามนะครับว่าอ้าวถ้าอย่างนี้ซื้อเป็นปั๊มธรรมดาเป็นปั๊มดูดมาดูดได้ไหมนะครับคือจะบอกว่าเมื่อกี้ลองดูแล้วครับผมเอาปั๊มดูดที่เป็นปั๊มดูดธรรมดานะครับมาลองดูดดูครับปรากฏว่าดูดปุ๊บติดปั๊บเลยนะครับไม่ใช่เครื่องติดนะฮะขี้โคลนเข้าไปติดนะครับหรืออะไรขี้อะไรก็ไม่รู้นะเข้าไปติดในปั๊มนะครับปั๊มก็หยุดทำงานไปเลยนะต้องล้างใบซ่อมใหม่ไปแล้วนะเมื่อกี้เพราะฉะนั้นนะครับก็เลยต้องใช้ปั๊มแบบนี้นะครับเป็นปั๊มแช่นะครับที่ดูดโคลนได้จริงๆแล้วการแก้บ่อบำบัดน้ำเนี่ยยากมากๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กำลังจะสร้างบ้านตัดสินใจดีๆนะครับว่าจะทำบ่อแบบไหนอ่ะดังนั้นนะครับผมก็จะทำการดูดน้ำผิวดินตรงนี้ออกไปก่อนนะฮะเดี๋ยวก็จะดูดน้ำออกไปแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆดูดๆหยุดๆนะเพราะว่าพอเราปล่อยสักพักนึงครับน้ำมันก็จะซึมออกมาครับสังเกตไหมน้ำมันจะเริ่มซึมกลับมานะครับแล้วก็กลับมาเต็มเรื่อยๆครับแต่ถ้าที่ผมสังเกตจากข้างๆนะครับเห็นไหมฮะตอนนี้น้ำในบ่อของผมครับมันลดลงเรื่อยๆครับเพราะตอนนี้มันซึมออกมาแล้วก็มีที่ระบายออกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่บ้านเป็นบ่อแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นบ่อดินนะก็ต้องลองหาวิธีแก้ดูครับทำยังไงให้น้ำเนี่ยมันโฟลว์ไปได้นะครับเพราะว่าตามต่างจังหวัดอย่างเราเนี่ยบางทีมันก็ไม่เหมือนอยู่ในเมืองนะครับเพราะว่าในเมืองเนี่ยมีระบบบำบัดน้ำนะครับที่เทศบาลเขาจะคอยลอกท่อดูดท่อให้นะครับแต่ว่าบ้านที่อยู่บนพื้นที่นะครับที่อบต.ยังเข้ามาดูแลไม่ถึงนะครับหรือว่ายังไม่มีระบบระบายน้ำนะครับเราก็เลยจำเป็นจะต้องใช้ระบบน้ำซึมนะครับเมื่อน้ำในดินเต็มเนี่ยเราต้องหาวิธีระบายน้ำออกจากระบบของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นระบบบ่อซึมแบบนี้นะครับหรือว่าระบบบำบัดน้ำอื่นๆก็ตามนะครับอาจต้องลองปรับดูนะครับอันนี้ผมก็เลยทำเป็นวิธีที่สามารถใช้ได้ง่ายที่สุดนะครับทำได้ง่ายที่สุดก็คือตอนนี้สรุปนะครับสำหรับปัญหาบ้านผมเนี่ยคือดินมันอิ่มน้ำมากๆนะครับเราก็ต้องขุดหลุมทำบ่ออะไรขึ้นมานะครับเพื่อระบายน้ำรอบๆตัวบ่อเกลอะหรือว่าบ่อซึมของเรานะครับให้มันออกไปข้างนอกให้ได้นะครับไม่งั้นมันก็ส้วมมันก็จะเต็มในบ้านนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะค่อยๆทยอยนะครับเปิดปากบ่อครับเพราะว่าคือผมไม่รู้ว่าบ้านอื่นเป็นเหมือนบ้านผมไหมนะก็คือบ่อเนี้ยมันเป็นวงปูนใช่ไหมแล้วของผมอ่ะช่างเขาไม่ได้โป่งปิดไว้ครับเนี่ยครับมันยกได้ครับเห็นไหมมันยกได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเปิดฝาบ่อนะครับเพื่อเอาปั๊มแช่เนี่ยลงไปดูดในบ่อเลยครับครับหรือท่อใครข้างบนเนี่ยนะครับก็จะเป็นคราบสิ่งปฏิกูลนะครับที่มันยังไม่ได้ถูกย่อยครับจริงๆเดี๋ยวผมจะเอาจุลินทรีย์มาใส่นะเพื่อที่จะทำให้มันย่อยง่ายขึ้นครับแต่ตอนนี้ผมต้องทำการเปิดช่องนะเพื่อที่จะใส่ปั๊มลงไปนะครับใครนะทั้งไงเนี่ยผมควานดูโอเคลึกประมาณนี้นะครับเนี่ยลึกประมาณเนี่ยครับบ่อลึกประมาณนี้ก้นบ่อละนะครับมีแต่น้ำนะครับครับผมก็จะหย่อนปั๊มลงไปนะครับตามสภาพนะอันนี้นะครับคือเมื่อกี้ผมพยายามหย่อนลงไปนะครับแต่ว่าไม่สามารถหย่อนลงไปสุดได้นะครับเนื่องจากว่าลงไปปุ๊บนะครับมันจะมีแต่มูลแต่โคลนนะครับก็จะดูดไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ผมก็เลยต้องผูกเชือกนะครับแล้วก็ห้อยไว้สูงๆนิดนึงครับเดี๋ยวพอระดับลดลงไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะทำการปรับระดับลงไปอีกทีนึงนะครับโอ้โหอยากได้จุลินทรีย์มาใส่มากเลยเนี่ยครับน้ำหายไปหมดแล้วนะครับตอนนี้เหลือแต่เนื้อๆฮะมีใครกินข้าวอยู่หรือเปล่าเนี่ยน่าสงสารคนที่อย่ามาดูคลิปผมดูไปกินไปนะไม่ได้เลยนะอ่ะหลังจากที่ผมสูบไปนะครับก็จะสูบได้สักประมาณผมก็ไม่รู้ว่าครึ่งบ่อหรือเปล่านะซึ่งที่เหลือข้างล่างดูดไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันกลายเป็นเนื้อข้นๆครับอาจจะต้องเอารถดูดส้วมมาดูดออกก่อนนะแล้วคราวหน้าก็ค่อยใช้ปั๊มแบบนี้ดูดแทนครับก่อนที่เราจะปิดฝาท่อนะครับแล้วก็ฝาท่อผมไม่ได้ซื้ออันใหม่มานะครับซึ่งอันเก่าครับเมื่อกี้ผมงัดนะครับจนฝามันแตกเป็นรูไปแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจนะครับว่าผมจะทำช่องอากาศให้ฝาท่อไปด้วยเลยครับซึ่งถ้าเพื่อนสังเกตดีๆนะครับที่รูฝาท่อเนี่ย
มันจะเป็นไซส์ขนาด4หุ่นนะครับเท่ากับท่อ PVC พอดีเลยนะเพราะนั้นผมจะปักเสาอย่างเงี้ยนะครับทำช่องอากาศครับซึ่งตรงหัวผมเนี่ยบังเอิญผมมีฟุตวาล์วตัวเก่านะครับเหลืออยู่พอดีนะจริงเพื่อนๆจะใช้เป็นท่อทำตัว T ก็ได้นะครับแต่ผมจะใช้ฟุตวาล์วครับซึ่งภายในฟุตวาล์วนะครับผมก็เอาสปริงออกแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นท่อเปล่าๆนะครับที่มีตะแกรงครับกันแมลงเข้าออกไปด้วยเลยนะฮะแบบนี้ครับปิดนะครับผมก็จะใช้ตัวจบท่อนะครับเป็นเกลียวจบนะครับใส่ไว้นะครับแล้วก็ผมจะตัดเกลียวจบออกครับนี่นะครับผมก็จะได้เกลียวแหวนแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆถามว่าทำไมผมไม่ซื้อเกลียวแหวนไปเลยนะครับคือมันคือของที่มีอยู่ในบ้านครับมันไม่ต้องซื้อครับก็เอามาดัดแปลงใช้ได้เลยเอาเกลียวจบใส่เข้าไปแบบนี้ครับคือถ้าจะให้ดีนะก็มีโอลิงประกบด้วยก็จะดีมากนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นงานที่อยู่ๆคิดขึ้นมาก็ทำเลยครับเพราะฉะนั้นก็จะประมาณนี้เออนี่เห็นไหมเนี่ยครับหลังจากนั้นเราก็เอาท่ออากาศของเรานะครับเสียบขึ้นไปครับโชะแบบนี้นะครับก็จะได้ท่ออากาศแล้วนะครับตอนปิดฝาบ่อนะครับผมก็จะทำเหมือนกับตอนเปิดนะก็เอามือขันเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ที่เหลือก็คงใช้ตอกตะปูเข้าไปครับน็อตก็จะเป็นน็อตตัวเดิมที่ผมทำที่เปิดไว้นะเพราะนั้นเนี่ยมันอยู่ตรงมุมด้านนี้มันจะทำให้การเปิดปิดของเรานะครับการตอกเข้าออกนะมันง่ายขึ้นครับเพื่อนๆดูนะครับเวลาเปิดนะถ้าตอกตรงรูนี้เลยเป็นพลาสติกเนี่ยมันจะแตกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะใช้อย่างนี้นะครับนี่ฮะข้างบนนะครับเราก็ใส่ปากท่อหายใจเรียบร้อยครับครับปัญหาน้ำไม่ลงนะครับตอนแรกนะครับตอนนี้ก็กดชักโครกน้ำลงเรียบร้อยแล้วนะครับปัญหาส้วมเต็มน้ำล้นนะครับก็ลองดูนะครับว่ามันมีปัญหาหลักมาจากอะไรนะครับก็ค่อยๆแก้ไขไปนะครับแล้วก็อย่างวิธีที่ผมทำวันนี้นะครับก็ทำได้เองนะครับไม่ยากส่วนระยะยาวในอนาคตผมก็จะหาวิธีแก้ต่อไปนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมพาผมไปยอด 400,000 ซับสไครบ์นะครับอย่าลืมไปติดตามใน TikTok ด้วยนะครับมีคลิปวิดีโอความรู้และ DIY ลงเกือบทุกวันเลยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายไปอาบน้ำดีกว่ารู้สึกว่าเหม็นมากเลยวันนี้เนี่ยครับปวดหัวตลอดเลยครับปัญหาที่ช่างทำไว้เนี่ยต้องมาตามแก้ทุกทีเลยถ้าทำเองได้ทำเองครับดีกว่าแน่นอน